สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำบันทึกเที่ยวน้ำเจอร์นี่แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติบ้านเมืองสถานที่ต่างๆและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงวิดีโอนี้เป็นตอนที่9ของทริปนอนในรถเที่ยวเส้นทาง NC 500 miles แต่ตอนนี้เรายังแวะเที่ยวอยู่ที่ Kencoms Mountains เมื่อคืนลมแรงมากตื่นเช้ามากับบรรยากาศฟ้าเปิดเราจะไปเดินเที่ยวรอบๆเป้าหมายหลักคือจุดชมวิวมุมสูงที่มีหิมะปกคลุมแต่ทราบว่ารถลากพาไปบนยอดเขาปิดให้บริการชั่วคราวเราต้องเดินขึ้นไปเองมาดูกันว่าเราจะเดินเท้าขึ้นไปได้แค่ไหนมาเที่ยวด้วยกันนะคะ How you look like a How you look like a Better up there though Video better up there anyway the snowKencoms เป็นเทือกเขาในที่ราบสูงทางตะวันออกของสกอตแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแห่งที่2ของสกอตแลนด์นั่นคืออุทยานแห่งชาติ Kencoms แม้ว่า Kencoms จะได้ชื่อและเป็นหัวใจของอุทยานแห่งชาติแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติควบคู่ไปกับเทือกเขาอื่นๆตอนนี้เราเดินทางมาถึงอุปกรณ์ที่ลากพานักสกีขึ้นไปบนยอดเขาโดยจะมีแท่งเหล็กผูกติดกับนักเล่นสกีที่สวมชุดและอุปกรณ์พร้อมเล่นมาลากขึ้นไปทีละคนที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ซึ่งแสดงว่าบนยอดภูเขายังมีหิมะที่เหมาะในการเล่นสกีอยู่แต่ก็เสียดายที่รถลากขึ้นไปปิดใช้บริการชั่วคราวทำให้เราพลาดโอกาสที่จะขึ้นไปเที่ยวชมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะเดินเท้าขึ้นไปเอาเท่าที่กำลังเดินขึ้นไปถึงก็แล้วกันบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนเสียทุกอย่างเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินชมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยกันนะคะเป้าหมายคือภูเขาด้านบนที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลนค่ะเมื่อคืนลบ6องศาค่ะน้ำแข็งยังไม่ละลายหมดเลยแต่เช้านี้มาฟ้าเปิดที่5องศาสดนะหิมะที่อุณหภูมิยังไม่สามารถละลายได้ก็กลายเป็นหิมะน้ำแข็งโอ้ many people come back now อ่ะ wonder where they are going all up alreadyTake home was 12,000 pounds.
Wow, look at on the top of it, like a shiny. Yeah, it must be ice, I think. Yeah. You think? Yeah, absolutely, ค่ะ. Because shiny like a, เหมือนแก้วอ่ะ. เรากำลังเดินขึ้นไปหาหิมะบนยอดนะคะ. You how big, huh? Yeah. Oh, oh, so many people down. We are up. Mm-hmm.แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนต่อค่ะเดี๋ยวแบตจะหมดซะก่อนข้างบนที่เรากำลังเดินไปสกอตแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรโดยครอบคลุมพื้นที่1ใน3ทางตอนเหนือของเกาะบริเตนใหญ่มีพรมแดนร่วมกับประเทศอังกฤษทางทิศใต้ส่วนที่เหลือล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกและทางตะวันออกเป็นทะเลเหนือและติดตะวันตกเฉียงใต้จุดช่องแคบเหนือและทะเลไอร์แลนด์นอกเหนือจากแผ่นดินใหญ่แล้วประเทศสกอตแลนด์ยังมีเกาะอีกกว่า790เกาะหิมะไม่ได้สดใหม่เนื่องจากอุณหภูมิข้างบนยังติดลบเลยยังไม่ละลายและจะค่อยๆกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งจะเป็นปัญหาในการเดินเพราะมันจะลื่นต้องเดินอย่างระมัดระวังมาก Well done Hi Well done เหมือนกันนะเนี่ย Fitness lady Where shall we go There or there honey There เราต้องเดินกลับไปทางเดินตรงโน้นค่ะเมื่อกี้เป็นเนินแล้วก็สุดเนินค่ะต้องมาจอยทางเดินตรงนี้อีกรอบหนึ่งใส่เป็นรองเท้าบูทนะเวลาเราเหยียบอะไรเนี่ยจะได้ช่วยปกป้องฝ่าเท้าค่ะเนี่ยอยากจะไปตรงนู้นน่ะที่เป็นภูเขาหิมะสูงๆตรงนู้นน่ะเราจะเดินถึงป่ะลานหิมะไม่ได้ละลายเป็นน้ำแข็งซะทีเดียวนะเพียงแต่ว่ามันไม่นิ่มปุยเหมือนตอนตกใหม่ๆดู
ตอนนี้เราเดินมาไกลพอสมควรวิวรอบตัวสวยงามประทับใจแต่ยังไม่ถึงที่หมายและยังพอมีเรี่ยวแรงที่จะเดินกันต่อแต่ตอนนี้ขอนั่งพักกันสักหน่อยขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมฝากกดติดตามบวกกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ฝากกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและช่วยแชร์เราทุกคนมีบางสิ่งในตัวที่น่าภูมิใจเสมอขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงวิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะ